สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานแถลงข่าวรายการสงครามใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่านี้เลยครูเทียมคนเก่งของเราในรายการสงครามไม้สวัสดีค่ะเอาวันนี้แถลงข่าวแล้วเอากล่าวนิดนึงกล่าวนิดนึงก็อยากว่าฝากก่อนนะฝากได้เลยฝากสงครามไม้ด้วยนะครับมันเป็นทางเลือกของคนลูกทุ่งอีกรายการนึงนะคุณคือทุกรายการก็ลูกทุ่งเหมือนกันหมดแต่ความสนุกมันจะแตกต่างกันไปที่นี่ครบรถจริงๆไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีค่ายขอให้คุณตั้งใจมาและให้คุณมีของคุณมีของอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอามามันเป็นสงครามนะสงครามเสียงเพลงคุณมีอะไรในตัวคุณอาวุธคุณออกมาออกมาเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเหมือนคุณนั่งตรงเนี้ยมันจะดูแบบครูจะดูเข้มๆหน่อยนะฮะดูเข้มๆหน่อยดูจริงจังหน่อยแต่คนสนุกเขาก็มีอยู่ในนั้นนะฮะแต่ครูอยากความรู้สึกของเรานะฮะอยากจะเลือกคนที่เขาชนะแล้วเขาไปต่อยอดชีวิตจริงเขาได้ไม่ใช่เลือกไปแล้วไปแป๊กเดินต่อไม่ได้ฉะนั้นเราจะเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดอ่ะมาอยู่ที่เวทีอย่างนี้เพื่อคัดสรรหนึ่งเสียงของครูนะอาจจะต่อชีวิตคุณให้คุณเจริญรุ่งเรืองและเลี้ยงครอบครัวคุณก็ได้อันนั้นคือความรู้สึกของครูคนนี้ความเน้นตรงนี้ได้เลยฮะ36คนมีใครอยู่ในดวงใจไหมคุยตอนนี้มันยังไม่เห็นนะคุณแต่มีอยู่ใช่ไหมมีอยู่มันไล่บี้กันอยู่แต่เมื่อถ้าเข้าไปสักประมาณเกือบ6คนแล้วจะเห็นแต่ตอนนี้มันกำลังสตาร์ทเหมือน4คูณ100อ่ะกำลังวิ่งมาประมาณ200เมตรหรือ200เมตรเส้นชัยตอนนี้ยังคาดเดาไม่ได้ว่าใครคือใครได้เลยคือมันไล่บี้กันอยู่อ่ะคุณแต่อีกสักแป๊บนึงเราจะเห็นเพชรแท้ว่าคืออะไรค่ะฝากเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามรายการครับคุณผู้ชมครับยังไงถ้าคุณเป็นคอลูกทุ่งและรักลูกทุ่งอันนี้คือลูกทุ่งสายเลือดใหม่นะครับที่จะแตกหน่อต่อยอดและอยู่ต่อไปของคนลูกทุ่งอยากจะฝากให้เป็นกำลังใจกดช่อง9นะครับ30ดูเลยฮะเชียร์เลยคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกรรมการเต็มร้อยจริงๆนะฮะแล้วน้องๆเขาก็พรีเซนต์ตัวเองเขาสุดๆจริงๆสิ่งที่คุณจะไม่เห็นนักร้องลูกทุ่งในรายการใดๆก็แล้วแต่รายการนี้คุณจะเห็นครับขอบคุณครูเทียมมากครับสวัสดีครับ